่านคะขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ตรงที่ฉลาดโฮมสเตย์ค่ะซึ่งเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ของบ้านฮวกของบ้านฮวกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งที่นี่นะคะรายล้อมไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามนะคะแล้วก็มีดอยผาหม่นนะคะล้อมรอบโฮมสเตย์แห่งนี้ไว้ค่ะและที่นี่นะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทีเดียวค่ะอยากให้ท่านนะคะได้ไปชมแล้วก็สัมผัสที่โฮมสเตย์แห่งนี้นะคะเราไปพบกับคุณพี่ฉลาดนะเชียงใหม่เจ้าของโฮมสเตย์แห่งนี้กันเลยค่ะทุกท่านขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่โฮมสเตย์ของคุณพี่ฉลาดนะเชียงใหม่ค่ะซึ่งอยู่ที่บ้านฮวกแห่งดอยผาหม่นนะคะซึ่งที่นี่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังจะลับเหลี่ยมเขาค่ะบริเวณแห่งนี้นะคะล้อมรอบไปด้วยดอยผาหม่นค่ะจะมีบรรยากาศแล้วก็กลิ่นอายของธรรมชาติอันงดงามค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะได้สัมภาษณ์คุณพี่ฉลาดค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ฉลาดสวัสดีค่ะค่ะไม่ทราบว่าที่นี่เนี่ย เปิดบริการมานานเท่าไหร่แล้วคะประมาณ3ปีค่ะค่ะแล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่น่าสนใจเวลาผู้ที่มาพักที่นี่จะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างอ๋อจะมีการตกปลานะคะแล้วก็จะบางช่วงก็คือการพิธีดำนาแล้วก็ปลูกผักปลอดสารพิษแล้วก็เลี้ยงสัตว์ค่ะแล้วห้องพักที่นี่นี่มีกี่แบบแล้วก็แต่ละแบบราคาเท่าไหร่คะจะมีแบบหลังเดียวแล้วก็หลังรวมนะคะหลังเดียวนี่คิดหลังละ300บาทต่อคืนค่ะแล้วก็หลังรวมนี่คิดเป็นแต่ละหัวละ100บาทแล้วก็มีอาหารเช้าคือข้าวต้มกับกาแฟค่ะนี่ข้าวต้มกับกาแฟนี่คือแถมค่ะในคิดในหัวที่นอนนะคะแล้วอาหารล่ะคะอาหารนี่อยู่ที่ลูกค้าค่ะว่าจะรับประทานแบบไหนซึ่งจะมีรายการอาหารแล้วก็เรทนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีเต็นท์สำรองให้ลูกค้าได้พักนะคะคิดหัวละ100บาทรวมอาหารเช้าคือข้าวต้มและกาแฟค่ะแล้วเวลาจะมาพักที่โฮมสเตย์ของพี่ฉลาดเนี่ยสามารถโทรมาจองไว้ก่อนหรือว่าได้ที่เบอร์ไหนบ้างคะสามารถที่จะติดต่อมาที่เบอร์โทร0895582451ค่ะและนี่คือเต่าปูรูนะคะเป็นสัญลักษณ์ของบ้านฮวกค่ะซึ่งเป็นเต่าที่หายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์แล้วนะคะซึ่งจะพบได้จากที่นี่ค่ะก็คือที่อำเภอภูซางแล้วก็ที่บ้านฮวกแห่งนี้ที่นี่ทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะท่านไหนที่ผ่านมายังบ้านฮวกชายแดนไทยลาวแห่งนี้หรือว่าจะผ่านทางไปยังภูชีฟ้าจังหวัดเชียงราย ท่านสามารถมาพักที่ฉลาดโฮมสเตย์แห่งนี้ได้ค่ะเพราะที่นี่นะคะนอกจากจะประหยัดสะอาดสวยงามแล้วยังรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงามอีกด้วยค่ะดิฉันนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาพักที่ฉลาดโฮมสเตย์แห่งนี้ค่ะและฉลาดโฮมสเตย์แห่งนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาพักค่ะ